วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไฟเกียร์ว่างทำยังไงมาดูกันอันนี้ไฟเวลาไฟเกียร์ว่างใครเสียถ้าเช็คแล้วหลอดถ้าเช็คแบบวิธีที่ผมเคยลงไปแล้วนะว่าหลอดที่หน้าปัดไม่เสียสวิตช์ตัวนี้เสียนี่ต้องรื้ออย่างนี้ท่อถ้าเป็นท่อเดิมต้องรื้อทั้งหน้าทั้งหลังทั้งยวงออกมาเลยแต่ถ้าช็อตช็อตท่อแต่งที่เป็น2ออก2หรือแต่ท่อหลังถอดฝาถอดฝาข้างออกเราจะเจอเจอมันจะซ่อนอยู่หลังเดี๋ยวกล้องมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังสเตอร์หน้าผู้เล่หน้านี่แหละเวลาถอดก็ต้องถอดนี่เอากิ๊บมันออกเสร็จแล้วก็นี่บล็อกเบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้เพื่อจะถอดผู้เล่หน้าออกแล้วก็ต้องมาถอดนี่ถึงจะถอดตัวนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนปลั๊กมันอยู่ตรงนี้พักมันอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีตรงนี้มันก็จะเป็นสวิตช์เซ็นเซอร์ที่อ่านเวลาเกียร์ว่างมันจะตรงล็อกมันพอดีปุ๊บมันก็จะอ่านค่าแจ้งว่าเป็นเกียร์ว่างถ้ามันเสียก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้นี่หรืออย่างนี้เลยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็กำคาสตาร์ทไปเพราะว่าค่าแรงเปลี่ยนเยอะอยู่ผมบอกเลยถ้าไปที่ไหนหรือเท่านี้เลยโอเครู้เรื่อง